ม่เห็นเห็นแต่รูปตะเอียดจะโคกใหม่จะโคกใหม่โคกใหม่กับตะเอียดแค่นั้นแหละลายมาพอโอนมาส่งมาส่งมาเพราะช่วงหลังๆมันหายไปเลยมันเงียบไปช่วงที่มันแยกกันไปแยกกันประเดี๋ยวนั้นแต่ในรูปภาพไม่เคยเห็นในสกาไม่เห็นเลยรูปนั้นไม่เห็นรูปหายมันหายไปแต่เกือบตายแล้วช่วงนึงไปปล่อยกันเลยไม่มีอะไรให้กินเลยกลับมาดูกลับมาเป็นตาโลหมดเลยอู้ไม่ต้องไปเลยอันนี้ติดต่อคนชื่อเอียดครับดูยังไงเขากินเนี่ยพี่เดือนไหนครับอินโดนี่ยตอนนั้นตัวฮาปี้ด้วยทีเดียวตอนพัวจะคนเดียวกันนี้จ้ะอายุเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดจ้ะได้หมกไม่ได้หมดไม่ได้หมดค่ะครั้งแรกไปใครคะก็ครั้งแรกยังติดต่อกันได้อยู่ครับติดต่อกันล่าสุดตอนไหนนี่เนี่ยผู้ช่วยก็3เดือนแล้วครับไอ้กลับมา18คนแล้วไอ้18คนนี่แหละใช่ไหมจ้าไปนี่ฝากเงินมากับผู้ช่วยนี่คือหมดจ้ะครับเก็บเงินไว้สังเกตสังบ้านเนี่ยถ่ายมาให้เลยถ่ายมาให้ดูครับครับตอนนี้เงียบหายไปเลยเงียบเงียบครับไหนเดี๋ยวผมจะตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วอันนี้รูปนี้ผ่านไปเลยอันนี้ผมนี่ฝากเก็บไว้จ้าเดี๋ยวเวลาไปกลับมาจ้าให้ปกติงวดไอ้ที่ไปครั้งแรกไปอีหลานใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าไปทางไหนก็ส่งเงินมาที่บัญชี4เดือนให้มา 21,000 เดือนละ2เดือน 5,000 2เดือน 5,000 ได้2ครั้งครับเป็นพระน้องคนที่เท่าไหร่เกิดเท่าไหร่น้องคนที่ไหนเราลองปุ๊บนี่ทางนู้นเลยติดต่อไม่ได้สักคนเลยปกติคนนี้จะเล่นไลน์ด้วยเล่นไลน์มาหาพี่ด้วยก็ว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพก็เก็บเงินไม่ได้หรอกต้องลงเรือส่วนใหญ่ลงเรือแล้วก็มาสานตาแล้วก็บอกตอนแรกไปยังไงมาก็ไม่ได้อะไรเห็นแต่เขาชวนไปกับเพื่อนว่าโคกใหม่บ้านนี้ก็ไปกับคนชื่อเอียดเติมประคุณไม่ก็ไม่ได้แยกกันนะแต่เขากลับมาได้ครับแต่เขากลับมาได้แต่น้องชายน้องชายนี่กลับมาไม่ได้ไม่รู้ชะตากรรมตรงนี้ก็ฝากหน่วยงานอาทิตย์รัฐบาลอาทิตย์เกี่ยวข้องมาช่วยน้องคุณด้วยอยากให้หน่วยการช่วยตามน้องชายให้กลับบ้านสงสารไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นแบบไหนในบุกในน้ำเนาะจะกินแบบไหนนอนแบบไหนทำไมถึงเป็นห่วงมากเพราะจ้ะติดต่อไม่ได้เห็นคนอื่นกลับมาจ้ะเห็นคนอื่นกลับมาแต่น้องไม่ได้กลับมาเสียใจมากเลยค่ะสงสารน้องคุยล่าสุดเมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่ไปเห็นข่าวตอนแรกก็เห็นบ่อยเนาะทีนี้หายเงียบ 2-3 เดือนก็หายพอดีว่าเห็นนายกด้วยเนาะเขาพูดว่าเขาแต่เรือลำนั้นไม่เห็นน้องชายตอนที่เขาเห็นนะที่เขาถ่ายลงมาไม่เห็นน้องชายว่าจ้ะนึกว่าเขาไม่ได้แยกกันกับเรือลำอื่นไปอื่นเสียใจมากห่วงเรื่องอะไรตอนนี้ห่วงอยากให้น้องชายกลับมาปลอดภัยพี่ก็ดีใจที่เห็นน้องได้เห็นรูปน้องได้อะไรอย่างนี้ค่ะฝากหน่วยงานช่วยติดตามน้องชายจ้ะที่ติดอยู่บนเรือค่ะให้มาปลอดภัยค่ะ
ได้เห็นรูปได้เห็นอะไรก็ดีใจค่ะ